คือสำนักงานสลากเนี่ยเขาจะให้ตัวแทนเปิดร้านได้พอเปิดร้านก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้แล้วเขาก็คงจะคิดว่าง่ายดีกองสลากพัดน่าจะมีคนค้นคงไม่แจ้งความดำเนินคดีครับคงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเฉยๆว่าไม่ใช่ร้านของเรานะแต่ว่าก็อยากจะฝากไปถึงสำนักงานสลากก็ให้สอดส่องดูตัวแทนหน่อยสำนักงานสลากเนี่ยเขาจะให้ตัวแทนเปิดร้านได้พอเปิดร้านก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้แล้วเขาก็คงจะคิดว่าง่ายดีกองสลากพัดน่าจะมีคนค้นแล้วก็มีคนค้นจริงๆทีมงานผมก็ค้นเข้าไปลูกค้าก็ค้นเข้าไปแล้วก็ส่งภาพมาถามว่าเป็นร้านของคุณน็อตหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกไม่ใช่เจอกี่ร้านแล้วครับตอนนี้เจอร้านเดียวครับแต่เดี๋ยวถ้าข่าวไปก็น่าจะมีหรือไม่มียังไม่รู้ครับปกติการจดทะเบียนเพื่อตั้งชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีลิขสิทธิ์การจดทะเบียนการครอบครองชื่อไว้อยู่แล้วหรือเปล่าครับคือโดยปกติเนี่ยไม่ว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ลิขสิทธิ์มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราสร้างสรรค์ผลงานนั้นเนาะอย่างเว็บไซต์เนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมามันควรจะได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วแต่ส่วนที่คุ้มครองจริงๆก็คือการทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเราเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วครับคงไม่แจ้งความดำเนินคดีครับคงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเฉยๆว่าไม่ใช่ร้านของเรานะแต่ว่าก็อยากจะฝากไปถึงสำนักงานสลากก็ให้สอดส่องดูตัวแทนหน่อยเพราะว่าทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเสียชื่อเขาครับก่อนอื่นก็ขอดีใจกับคนไทยด้วยนะครับที่ได้ซื้อสลาก80บาทสักทีแล้วก็ฝากบอกลูกค้ากองสลากพัดทุกคนด้วยว่าไปซื้อเถอะไม่มีเหตุผลใดๆที่คุณจะมาซื้อลอตเตอรี่ที่มันแพงกว่า80บาทเมื่อมันมีขาย80บาทอยู่แล้วส่วนเกินที่สำนักงานสลากเขาให้ประชาชนไม่พอเดี๋ยวเราขายให้ผมก็ยังคงขายเหมือนเดิมครับแต่ไปซื้อที่ถูกกว่าก่อนผลกระทบที่ผมคาดว่าจะกระทบจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นของคนเดินขายข้างถนนเพราะว่าคนได้โควต้าไม่เคยไม่ขายลอตเตอรี่นะคนที่ได้โควต้าไม่ขายลอตเตอรี่คนที่ขายลอตเตอรี่คือพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปที่ไปซื้อตามตลาดวังสะพุงซื้อที่สนามบินน้ำซื้อที่คอกวัวแล้วก็ซื้อมาเดินขายคนพวกนี้จะได้รับผลกระทบโดยตรงครับยิ่งถ้าตามที่ท่านรัฐมนตรีอนุชาบอกว่า40ล้านใบป่ะถ้าออกไปถึง 40% ของตลาดเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้จะเดือดร้อนมากครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องบอกว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปทำงานร่วมกับรัฐบาลไม่ว่าจะมุมไหนไม่ว่าจะยังไงเราพร้อมที่จะเปิดเราพร้อมที่จะช่วยในฐานะที่เราอยู่ตรงนี้มาก่อนแล้วเราเป็นคนริเริ่มนะครับแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วเกิดเขาทำจริงๆแล้วเขาไปได้ดีสุดท้ายเราก็ต้องถ้าเราสู้ไหวเราก็สู้ไม่ไหวเราก็ต้องปิดครับมองอีกมุมนึงกลุ่มที่คุณน็อตยกตัวอย่างมาว่าเป็นผู้ค้าเสรีรายย่อยครับถ้าเกิดมีการขายสลากแพลตฟอร์มออนไลน์ดิจิตอลเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้กองสลากพัดอีกมุมเนี่ยไม่สามารถกว้างหวยมาขายที่ตัวเองได้หรือเปล่าผมไม่ห่วงตรงนั้นครับผมไม่ห่วงตรงนั้นเพราะว่าผมบอกแล้วว่าคนที่มีโควต้าเนี่ยเขาไม่ได้ขายเองเขาต้องการแค่ได้กำไรส่วนหนึ่งแล้วเขาก็กลับไปทำอาชีพอื่นเขายังคงจำเป็นจะต้องจำหน่ายแบบนี้อยู่มันอยู่กันมานานแล้วครับมันไม่มีทางที่จะไปล้มระบบได้จะให้เขาทำยังไงจะให้เขาไปเดินตากแดดขาย500ใบอย่างเงี้ยเหรอแล้วได้4,000กว่าบาทเลิกอาชีพปัจจุบันอย่างเงี้ยเหรอมันฟังแล้วมันทำไม่ได้ครับ